พลตำรวจเอกศีวรารังสิปรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการข่าวด้านความมั่นคงไม่พบสิ่งผิดปกติหรือเหตุบ่งชี้ที่จะเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทั่วประเทศในการตั้งด่านจุดตรวจค้นความมั่นคงโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มงวดดูแลความปลอดภัยตั้งแต่วันที่15ถึง22ตุลาคมนี้ด้านพลตำรวจเอกเดชนรงค์สุทธิชาญบัญชารองผู้ว่าราชการขออภัยค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยเฉพาะในวันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมการซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในสถานที่จริงโดยมีจุดคัดกรองทั้งหมด2แห่งคือบริเวณท่าช้างและบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมพร้อมกำชับประชาชนไม่พกพาสิ่งของอันตรายหรืออาวุธเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาดโดยขอให้ประชาชนแต่งกายในชุดสุภาพเรียบร้อยและขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปที่จะถ่ายภาพหรือเผยแพร่สดผ่าน Facebook ให้คำนึงถึงความเหมาะสมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วย